เรื่องเล่ากฎแห่งกรรมจากชีวิตจริงอย่าโกรธกันเลยครูบาอาจารย์สอนเราเสมอว่าศีลคือเจตนาการงดเว้นจากการทุจริตทั้งหลายศีลเป็นบ่อเกิดแห่งความสงบความดีงามศีลช่วยรักษากายวาจาใจให้เป็นระเบียบเรียบร้อยการรักษาศีลจะทำให้ใจสงบปลอดกังวลช่วยให้สามารถบรรลุธรรมได้โดยง่ายศีลเป็นคุณธรรมที่จะนำไปสู่กุศลธรรมชั้นสูงคือสมาธิและปัญญามาติดตามเรื่องราวการทำดีที่จะลบล้างความชั่วจะทำได้จริงหรือไม่จากการถ่ายทอดของท่านบุญทรงวัตติรางกูลอย่าโกรธกันเลยเมื่อข้าพเจ้าเรียนอยู่ชั้นประถมปีที่หนึ่งอายุประมาณ 6-7 ขวบข้าพเจ้าไม่ใช่เพิ่งไปโรงเรียนในปีนั้นเป็นปีแรกความจริงข้าพเจ้าไปโรงเรียนแทบทุกวันตั้งแต่เกิดทั้งนี้เพราะบิดาเป็นครูใหญ่และมารดาเป็นครูน้อยประจำโรงเรียนประชาบาลแห่งนั้นมีครูน้อยเป็นครูผู้ชายขี้เมาหัวราน้ำอยู่อีกคนหนึ่งเป็นโรงเรียนที่มีนักเรียนประมาณ100คนนักเรียนมี4ชั้นประถมปีที่1และ4พ่อของข้าพเจ้าเป็นครูสอนประถมปีที่2แม่ข้าพเจ้าเป็นครูสอนส่วนครูขี้เมาสอนชั้นประถมปีที่3ที่ว่าข้าพเจ้าไปโรงเรียนตั้งแต่เกิดเพราะพ่อกับแม่ของข้าพเจ้าเอาข้าพเจ้าไปเลี้ยงที่โรงเรียนด้วยเนื่องจากตำบลที่ท่านอาศัยอยู่ไม่ใช่ภูมิลำเนาเดิมของท่านเราจึงไม่มีญาติผู้ใหญ่ใดๆจะฝากลูกไว้ให้ดูแลท่านจึงเลี้ยงข้าพเจ้าโดยใช้ผ้าขาวม้าของพ่อผูกเป็นเปลอยู่ใต้ขาอย่างกระดานดำที่ใช้เขียนสอนนักเรียนเมื่อข้าพเจ้าตื่นขึ้นพวกนักเรียนตัวโตๆสมัยนั้นเพิ่งประกาศใช้การศึกษาภาคบังคับเด็กที่ถูกเกณฑ์ให้มาเข้าเรียนแม้จะเพิ่งเข้าชั้นประถมปีที่หนึ่งก็มีอายุเกือบ15ปีแล้วก็ช่วยกันอุ้มชูเลี้ยงดูข้าพเจ้าโดยปกติพ่อกับแม่เคารพเลื่อมใสในหลวงพ่อเจ้าอาวาสในวัดแห่งนั้นมากพาข้าพเจ้าไปกราบท่านเป็นประจำแต่แล้ววันหนึ่งพ่อกับแม่หมดศรัทธาถึงกับมีการขึ้นไปต่อว่าต่อขานท่านสมภารมีการโต้เถียงจนกระทั่งเลิกพูดจากันวัยเพียง6ขวบข้าพเจ้าไม่รู้เรื่องอะไรมากได้ยินพ่อพูดกับแม่ว่าท่านสมภารผิดศีลผิดศีลมีเรื่องไม้ไผ่ของวัดที่ตัดขายไปหลายช่าง1ช่างเท่ากับ80บาทและเรื่องเกี่ยวกับผู้หญิงเวลานั้นข้าพเจ้าไม่เข้าใจความผิดของพระภิกษุท่านสมภารเป็นสมภารก็ต้องเป็นเจ้าของวัดไม้ไผ่เกิดในวัดท่านก็ตัดขายขายแล้วเงินก็ต้องเป็นของท่านไม่เห็นจะมีอะไรผิดทีไม้ที่ขึ้นในที่บ้านเราพ่อตัดขายเงินก็เป็นของพ่อมันก็น่าจะเหมือนกันทำไมพ่อถึงว่าเงินค่าไม้ไผ่ที่วัดไม่ใช่ของสมภารเป็นของพระภิกษุทั้งวัดก็พระลูกวัดน่ะเดี๋ยวบวชเดี๋ยวสึกไม่มีใครอยู่ประจำเหมือนสมภารจะมาเป็นเจ้าของวัดได้ยังไงข้าพเจ้าคิดไปตามประสาเด็กๆไม่รู้เรื่องระเบียบของสมบัติสงฆ์และเรื่องพระธรรมวินัยอะไรยิ่งเรื่องป้าที่ข้างวัดซึ่งมีผู้คนเห็นว่าคุยกับสมภารในป่าไผ่อะไรทำนองนั้นทำไมจะต้องถือเป็นความผิดด้วยในเมื่อป้าคนนั้นก็เป็นม่ายสามีตายไปหลายปีแล้วถึงจะคิดตามประสาเด็กว่าสมภารไม่ผิดแต่ข้าพเจ้าก็ไม่เคยซักถามพ่อคงรับรู้ว่าผู้ใหญ่ไม่ถูกกันแล้ววันหนึ่งเมื่อข้าพเจ้าตามพ่อไปถึงโรงเรียนในตอนเช้าก็ต้องตกใจห้องเรียนที่พ่อสอนคือชั้นประถมปีที่1กับปีที่4ไม่มีโต๊ะเก้าอี้นักเรียนเหลืออยู่เลยมีแต่ศาลาโล่งๆศาลาหลังนั้นเป็นศาลาดิน
คือพื้นศาลาติดอยู่กับดินเมื่อนักเรียนมาเรียนครบต่างก็พากันวุ่นวายค้นหาโต๊ะเก้าอี้คิดว่าคนที่แกล้งจะเอาไปซ่อนไว้ที่ไหนก็คิดกันว่าคงจะเอาไปไว้ในป่าช้าหลังวัดเพราะเป็นป่ารกแต่เมื่อพากันไปค้นก็ไม่พบพ่อกับแม่ข้าพเจ้าจึงได้ช่วยกันพิจารณาสถานที่เห็นมีรอยลากเป็นทางบนดินยาวไปจนถึงท่าน้ำครั้งแรกท่านคิดกันว่าคนร้ายอาจจะมาเอาเรือขนไปแต่เมื่อนึกถึงเหตุผลว่าโต๊ะเก้าอี้เหล่านั้นเก่าแก่จะเอาไปขายก็ไม่มีใครซื้อเอาไว้ที่บ้านที่เรือนใครเห็นก็ต้องรู้ว่าเป็นของโรงเรียนสรุปแล้วมีเหลืออยู่ประเด็นเดียวคือต้องเกิดจากการกลั่นแกล้งเพราะระยะนี้พ่อมีเรื่องขัดแย้งกับท่านสมภารชาวบ้านแบ่งออกเป็นสองฝ่ายฝ่ายที่ได้รับประโยชน์จากทางวัดโดยเฉพาะญาติๆท่านสมภารก็เข้าข้างท่านสมภารส่วนชาวบ้านที่เหลือก็เข้าข้างพ่อเสียงพ่อพูดกับแม่ว่าพี่ว่าสมภารต้องแกล้งเราแน่ๆเขามีเจตนาให้เราทนไม่ได้จะได้ย้ายไปอยู่ที่อื่นจะว่าขนเอาโต๊ะเก้าอี้ไปซ่อนในกุฏิพระก็ต้องปิดไม่มิดเพราะลูกศิษย์ก็ล้วนเป็นนักเรียนเด็กๆและพระเนนก็ต้องเห็นจะแบกขนไปไว้ในป่าดงที่ไหนมันก็จะเป็นของหนักเกินไปต้องใช้คนเป็นสิบหรือว่าเอาโยนทิ้งที่ท่าน้ำแม่พูดให้พ่อคิดจริงด้วยสิเพราะโต๊ะเก้าอี้พวกนี้ทำด้วยไม้เนื้อแข็งมีน้ำหนักมากทั้งนั้นไม่ลอยน้ำหรอกทิ้งลงน้ำมันก็จมอยู่ที่ท่าน้ำนั่นแหละเดี๋ยวพี่จะดำน้ำลองงมดูพ่อเห็นคล้อยตามเด็กๆนักเรียนตื่นเต้นกันไม่เป็นอันเรียนทั้งโรงเรียนห้องที่อยู่บนศาลาซึ่งโต๊ะเก้าอี้ยังอยู่ครบก็พลอยไม่ยอมเรียนไปด้วยทุกๆคนพากันมายืนอรอดูครูของเขาคือพ่อของข้าพเจ้าอยู่ที่ท่าน้ำข้าพเจ้าก็ยืนรวมอยู่กับกลุ่มนักเรียนพวกพี่ๆเหล่านั้นเพราะเป็นเด็กตัวเล็กอายุน้อยที่สุดในโรงเรียนใจของข้าพเจ้าคิดตามประสาเด็กอีกว่าคนเรานี้ทำไมถึงต้องโกรธกันไม่ดีเลยทำให้คุยกันไม่ได้ยิ้มให้กันก็ไม่ได้มีอะไรก็ให้กันไม่ได้นี่ตั้งแต่พ่อโกรธกับท่านสมภารพ่อก็ไม่เคยขึ้นไปบนกุฏิท่านสมภารอีกเราก็เลยอดไปเล่นกับลูกหมาลูกแมวที่อยู่บนหอฉันข้างกุฏิสมภารโน่นเราไม่อยากให้โกรธกันเลยแล้วที่โต๊ะเก้าอี้นักเรียนหายไปทั้งศาลาดินเนี่ยต้องเป็นคนที่โกรธพ่อแน่ๆจึงมาแกล้งเอาอย่างนี้ทำให้นักเรียนไม่มีที่นั่งเรียนไม่ได้เรียนหนังสือนักเรียนไม่ได้ไปทำอะไรให้ทำไมนักเรียนต้องถูกแกล้งด้วยความโกรธเป็นของไม่ดีเลยทำไมผู้ใหญ่เขาจึงโกรธกันได้นานๆเราโกรธกับเพื่อนแป๊บเดียวเราก็ดีกันแล้วและเราก็ไม่เห็นต้องแกล้งกันสักหน่อยผู้ใหญ่นี่ช่างแย่ยิ่งกว่าเด็กๆเสียอีกนี่คือความคิดของข้าพเจ้าที่นึกตำหนิเรื่องความโกรธเคืองของพวกผู้ใหญ่ในขณะที่ไปยืนดูพ่อนุ่งผ้าขาวม้ามุดน้ำลงไปที่ท่าน้ำของวัดเมื่อพ่อโผล่ขึ้นมาในมือของพ่อก็มีเก้าอี้ตัวหนึ่งติดมือขึ้นมาด้วยจริงๆนักเรียนร้องเอ็ดอึงดีใจกันใหญ่พวกนักเรียนตัวโตๆวิ่งลงไปที่ท่าน้ำคอยรับโต๊ะเก้าอี้ที่พ่องมขึ้นส่งมาให้จนครบทุกตัวข้าพเจ้าเห็นพ่อขึ้นจากน้ำมานั่งหอบอยู่ที่ข้างตะลิ่งตาของพ่อแดงก่ำเพราะน้ำเข้าตาข้าพเจ้าสงสารพ่อจนน้ำตาไหลครูขี้เมาสอนชั้นป.3ก็ไม่ยอมช่วยพ่อเลยวันนั้นกว่าจะเรียนหนังสือกันได้ก็เป็นเวลาร่วมเพลต่อจากนั้นมาอีกทุกวันพ่อก็ต้องดำน้ำอย่างนี้ทุกเช้าบางเช้าก็วานลูกศิษย์เก่าๆที่ออกจากโรงเรียนไปแล้วมาดำแทนเพราะตอนกลางคืนจะมีคนเอาโต๊ะเก้าอี้โยนน้ำทุกคืนความบาดหมางยิ่งลุกลามใหญ่โตพวกของพ่อเห็นว่ากลั่นแกล้งกันเกินกว่าเหตุลูกศิษย์พ่อซึ่งเป็นนักเลงใหญ่คนหนึ่งทนไม่ได้ที่ครูถูกแกล้งจ
จึงไปแอบซุ่มคอยดูเหตุการณ์ที่วัดในตอนกลางคืนแล้วมารายงานพ่อว่าครูครับผมเห็นแล้วไอ้คนที่เป็นคนขนโต๊ะเก้าอี้ไปโยนทิ้งที่ท่าน้ำมันเป็นคนของท่านสมภารนั่นแหละครับเมื่อคืนนี้ผมยังไม่ได้จัดการอะไรผมจะเขียนหนังสือเตือนมันก่อนเห็นแก่หน้าเพราะเป็นคนเคยพูดจากันมาไม่มีอะไรโกรธกันก็ดีถือว่าให้โอกาสกลับใจข้าพเจ้าได้ยินพ่อพูดแม้จะส่งจดหมายเตือนแล้วแต่โต๊ะเก้าอี้ก็ยังต้องถูกงมกันทุกเช้าอยู่ดีจดหมายขู่ไม่เป็นผลลูกศิษย์คนเดิมมารายงานพ่ออีกทีนี้มันเอาพวกมาด้วยครับครูไอ้ที่ขนโต๊ะเก้าอี้ไปโยนน้ำก็ขนไปไอ้ที่ถือปืนคอยระวังก็คอยจ้องปืนสอดสายไปมาข้าพเจ้าไม่มีโอกาสได้ยินการปรึกษาหารือของลูกศิษย์เก่าของพ่อนับแต่วันนั้นอีกเพราะเขาไม่มาที่บ้านของข้าพเจ้าอีกเลยหลังจากที่ข้าพเจ้าสงสัยอยู่ว่าเขาหายไปไหนทำไมไม่มาช่วยพ่องมโต๊ะเก้าอี้อีกมีแต่คนอื่นๆเปลี่ยนหน้ามางมได้ประมาณ7วันคืนนั้นดึกสงัดข้าพเจ้าต้องตกใจตื่นเพราะมีเสียงปืนลูกซองดังกึกก้องสะท้านลำน้ำบ้านในชนบทเวลากลางคืนดึกสงัดนั้นเงียบมากเสียงปืนเพียงนัดเดียวจะได้ยินกันทั่วทั้งหมู่บ้านแม้จะห่างไกลกันเป็นกิโลเมตรเอ๊มันเอากันถึงขนาดนี้หรือเสียงพ่อพูดกับแม่เจ้าลูกศิษย์น่ะหรือพี่เสียงแม่ถามออกชื่อลูกศิษย์ของพ่อที่หายหน้าไปเสียงพ่อตอบรับคำว่าพี่ก็บอกแล้วนะว่าแค่แผลสองแผลก็พอนี่ซัดกันลูกซองเลยจะรอดหรือเนี่ยไม่รอดจริงๆรุ่งเช้าเรื่องก็รู้กันทั่วไปว่านายคนร้ายถูกคนใช้ปืนลูกซองยิงตายขณะที่ล้มตัวลงนอนเอาหัวหนุนชานระเบียงบ้านนายคนร้ายออกไปธุระนอกบ้านคนจะยิงก็แอบเข้ามาซ่อนตัวอยู่ใต้ถุนบ้านก่อนที่นายคนร้ายจะกลับมาพอกลับมาเปิดประตูรั้วบ้านจึงไม่ได้เฉลียวใจความจริงธุระนอกบ้านก็คือการไปเอาโต๊ะเก้าอี้นักเรียนโยนน้ำข้าพเจ้าเข้าใจว่าลูกศิษย์ของพ่อคนนั้นคงจะเป็นคนยิงส่วนผู้ตายคอยระวังแต่เรื่องคนจะไปทำร้ายขณะกำลังขนโต๊ะเก้าอี้ที่โรงเรียนไม่เฉลียวใจว่าจะถูกทำร้ายที่บ้านตัวเองจึงประมาทตอนนั้นข้าพเจ้านึกสงสารครอบครัวของเขามากภรรยายังสาวสวยกว่าใครๆในหมู่บ้านมีลูกยังเล็กๆสองคนกำลังน่ารักน่าเอ็นดูไม่น่าเลยเห็นแก่ค่าจ้างเล็กน้อยไปขโมยโต๊ะเก้าอี้นักเรียนโยนทิ้งน้ำได้ทุกคืนที่ข้าพเจ้าต้องเศร้าสลดใจต่อมาอีกเป็นเวลานานเพราะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจมาจับเอาชายอีกคนหนึ่งไปเป็นจำเลยเพราะญาติผู้ตายแจ้งว่าชายผู้นั้นมีเรื่องราวอยู่กับผู้ตายมีการตั้งพยานเท็จกันขึ้นมาต่างๆครอบครัวชายผู้รับเคราะห์ต้องหมดเงินทองสู้คดีถึงกับขายไร่ขายนาก็สู้ไม่ได้ต้องติดคุกจำไม่ได้ว่ากี่ปีด้วยวัยเพียง 6-7 ขวบข้าพเจ้าคิดได้ว่าผู้คนในโลกนี้วุ่นวายจริงหนอทำไมจึงไม่อยู่กันอย่างมีความสุขทำไมจึงต้องโกรธเคืองทะเลาะกันวิวาทกันต้องทำเรื่องร้ายๆเช่นฆ่ากันจับกันเข้าคุกแถมจับผิดตัวเสียด้วยมีผลดีตอนนั้นอยู่เพียงเรื่องเดียวคือไม่มีใครเอาโต๊ะเก้าอี้โยนลงน้ำอีกเลยข้าพเจ้าไม่แสดงอาการสิ่งใดให้พ่อทราบว่าข้าพเจ้ารู้เรื่องทั้งหมดความจริงในใจของข้าพเจ้านึกตำหนิท่านอยู่ไม่น้อยว่าท่านไม่ควรมีการตอบโต้คนที่แกล้งท่านน่าจะเป็นเรื่องพูดกันได้ไม่น่าจะต้องทำอันตรายกันตอบแทน
ไม่เป็นผลดีอะไรอะไรแก่ฝ่ายไหนเลยข้าพเจ้าไม่ชอบการแก้ปัญหาวิธีนี้แต่ถ้ามีใครถามปัญหาในตอนนั้นว่าจะให้แก้ไขอย่างไรข้าพเจ้าก็คงนึกวิธีแก้ไขไม่ออกอยู่ดีอย่างไรก็ตามเหตุการณ์เหล่านี้ฝังอยู่ในความทรงจำของข้าพเจ้าเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่มีงานทำเป็นหลักฐานข้าพเจ้ายังเคยรับลูกคนเล็กของผู้ตายมาอุปการะเลี้ยงดูกระทั่งเด็กเข้าสู่วัยสาวจึงจากไปทำงานประกอบอาชีพและก็มีครอบครัวนับเป็นการช่วยไถ่บาปให้พ่อไปได้บ้างกระมังที่รู้เห็นกับลูกศิษย์เป็นคนฆ่าแม้จะไม่ได้สั่งให้จัดการถึงชีวิตแต่ก็เท่ากับมีส่วนในการร่วมสนับสนุนหลักคำสอนของศาสนาเราทำดีกับทำชั่วลบล้างกันไม่ได้ก็จริงแต่ถ้าได้ทำความดีเสียบ้างให้เต็มความสามารถของเราก็พอช่วยให้สบายใจขึ้นได้มากเหมือนกัน